ไข่บนรถบอกเราก็วางไว้แถวนี้ก็ได้ครับวางไว้อย่างนี้ไม่ให้มันโดนอะไรแล้วเราก็เอาแดงเนี่ยแดงเนี่ยมันตรงกันอยู่แล้วแดงกับแดงเนี่ยเราก็เอาแดงคีบเลยคีบไปที่ขั้วเลยคีบตรงไหนก็ได้ครับที่มันคีบได้ตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้คีบที่มันคีบได้แล้วก็ดําลบครับพอแดงเนี่ยยังไงไม่ผิดแน่นอนเพราะว่ามันตรงกันอยู่แล้วก็ที่รถครับเออมาเสียบครับเดี๋ยวปัดเตอร์โวลต์เนี่ยเราปรับแค่ทีเดียวเลยครับเพราะว่าเราชาร์จหม้อลูกเดียวชาร์จหม้อลูกเดียวเนี่ยลูกพวกนี้มันเป็น12 โวลต์อยู่แล้วสมมุติ24 โวลต์เนี่ยคือเราชาร์จหม้อสองลูกก็คือพวก10 ล้อพวกอะไรพวกนี้ที่มีหม้อสองลูกอะแต่เราเนี่ยปรับ12ตายตัวเลยครับตรงเนี้ยเราไม่ต้องไปปรับมันแล้วจบแล้วแล้วก็เปิดสวิตช์เลยก็คือสมมติเจคีบแล้วอะไรแล้วเนี่ยเจไม่ต้องไปยุ่งกับตรงนี้ละเพราะว่ามันตายตัวที่12เราชาร์จลูกเดียวแล้วเราก็เปิดสวิตช์ได้เลยครับเนี่ยอันนี้คือเข็มบอกว่ามันชาร์จเข้าไฟเข้าแรงเบาอะไรประมาณไหนตัวนี้คือตัวบิดอันนี้คือมันเข้าเลยครึ่งไปเลยมันไปค้อนเลยมันแรงไปอย่างเงี้ยเราก็บิดกลับเนี่ยมันจะค่อยๆลงมาค่อยๆลงมาทีละแก๊กทีละแก๊กเนี่ยครับมันลงมาเรื่อยอะครับค่อยๆเบาค่อยๆเบาลงมาเรื่อยเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยประมาณ10หรือว่าอะไรประมาณเนี้ยมันจะช้าแบบอ่อนๆไปเรื่อยๆ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 แต่ถ้าเราไปเร่งอย่างทีแรกเนี่ยอันนี้คือมันแรงไปครับเดี๋ยวตู้มันจะไหม้ก่อนจ้ะใช่เราก็ชาร์จแค่สักประมาณ10ก็ได้ครับมันเข้าช้าแต่ว่ามันก็ให้มันเข้าเรื่อยๆอะครับแล้วช่วงเราช้าไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเข็มตัวเนี้ยมันอาจจะลงพอไฟเริ่มเยอะนะเข็มตรงเนี้ยมันอาจจะลงถ้ามันอาจจะลงปุ๊บเราก็บิดเพิ่มตัวล่างตัวเดียวครับบิดขึ้นไปสมมุติเป็นชาร์จอยู่เนี้ยปุ๊บมันลงมาแค่ข้างล่างเนี้ยใช่ปะก็บิดขึ้นไปได้ครับใช่ที่เราจะใช้จริงก็มีแค่ตัวนี้แหละครับเวลาชาร์จเสร็จก็ปิดสวิตช์ไอ้พวกนี้เราไม่ต้องไปปรับเลยนะครับเวลาชาร์จเสร็จแล้วก็คือปล่อยมันไว้เนี่ยไม่ต้องอยู่ตรงไหนไปปรับกับที่เดิมไม่ต้องครับพวกนี้ก็ไม่เหมือนกันไม่ต้องพอเราชาร์จเสร็จเราก็ปิดเลยแล้วก็ทอดคั่วไอ้ที่เราชาร์จออกแล้วก็ใส่คั่วแบตเข้าไปเหมือนเดิมครับไข่น็อตจบ